สวัสดีค่ะข้าวครัวครูคุณวีนะคะค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนเพื่อนๆนะคะทำลาบวุ้นเส้นนะคะค่ะเดี๋ยวเขาทำกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยสวัสดีค่ะข้าวครัวครูคุณวีนะคะค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนเพื่อนๆนะคะทำลาบวุ้นเส้นกันนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะค่ะก็มีวุ้นเส้นนะคะหมูสับค่ะแล้วก็มีหัวหอมซอยนะคะแล้วต้นหอมซอยนะคะค่ะแล้วก็เป็นน้ำยำนะคะค่ะสูตรและวิธีการทำนะคะเดี๋ยวจะเอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะในการทำน้ำยำนะคะค่ะแล้วก็มีผงลาบนะคะค่ะพริกป่นค่ะค่ะแล้วก็มีข้าวคั่วนะคะค่ะแล้วก็มีหมูสับนะคะปริมาณที่เราใช้นะคะหมูสับอยู่ที่100กรัมนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะคะค่ะเราก็ได้ตั้งน้ำไว้จนเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลวกหมูก่อนนะคะค่ะเราก็จะเอาหมูลงลวกเลยนะคะค่ะหมูสุกแล้วตักขึ้นได้เลยนะคะค่ะลวกหมูเสร็จแล้วเราก็จะมาลวกวุ้นเส้นเลยนะคะค่ะวุ้นเส้นสุกแล้วนะคะตักขึ้นได้เลยเราก็จะใส่น้ำยำลงไปก่อนนะคะพริกป่นค่ะค่ะแล้วก็ผงลาบน้ำตกนะคะข้าวคั่วค่ะทำด้วยหอมซอยกับต้นหอมซอยนะคะแล้วเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันก็ตามด้วยหมูสับนะคะวุ้นเส้นนะคะที่เราลวกเอาไว้แล้วเราก็คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันอีกรอบนึงนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปจัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะวิธีการทำลาบวุ้นเส้นแบบง่ายๆนะคะเพื่อนๆสามารถทำตามได้นะคะค่ะรสชาติก็จัดจ้านนะคะตามที่เราชอบได้เลยนะคะค่ะสูตรและวิธีการทำจะเอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะค่ะกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องครัวคุณวีด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ